สวัสดีครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันอีกแล้วนะครับเสร็จศึกพรีเมียร์ลีกสัปดาห์หลังจากจบเบรกทีมชาติครั้งแรกของซีซั่น2023-2024กันมานะฮะมีเรื่องให้น่าติดตามมากมายนะครับซึ่งแน่นอนประเด็นสำคัญที่สุดนะที่น่าติดตามสุดๆไปเลยนั่นก็คือผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นซีซั่นด้วยชัยชนะแต่ก็เป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีมแพ้รวดนะครับ3นัดถึงแม้ว่าคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแกร่งเนาะแล้วก็แต่ว่าเรื่องผลงานการเล่นนะครับและปัญหาประเด็นต่างๆในสโมสรมันดูเหมือนเยอะและประเด็นประดังเข้ามานะครับยิ่งการแพ้ไบรตันในเกมล่าสุดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับ3-1ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจอกับปัญหาใหญ่นะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับซีซั่นที่แล้วนะครับหลังจากที่เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอริกเทนฮากทำให้ทีมกลับมาเล่นได้คงเส้นคงวามากยิ่งขึ้นนะครับสามารถยึดพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาดังกล่าววนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่เขาทำผลงานได้ดีแบบนี้แล้วสุดท้ายตกหล่นไปแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะครับส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับว่ามันมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ปัญหาของนักเตะรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมสันกรีนวูดซึ่งตอนแรกสโมสรอยากจะดึงตัวกลับมาช่วยงานหลังจากที่พ้นผิดคดีดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถทำได้เรื่องถัดมาก็มีเรื่องประเด็นปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนโทนีเองก็ตามที่ตอนนี้ต้องแยกออกจากทีมไปหรือแม้แต่เจดอนซานโชนะครับที่ล่าสุดกลายเป็นมีปัญหาเรื่องวินัยนะครับไม่สามารถตกลงกับเอริกเทนฮากได้แล้วก็ต้องแยกซ้อมถึงแม้ว่าจะยังไม่ย้ายทีมแต่ก็ยังไม่เข้าสู่ทีมในตอนนี้ปัญหามันเลยประเดประดังเข้ามาตอนซื้อนักเตะเข้ามาดูมีความหวังเนาะมีการเสริมทัพหลายตำแหน่งมีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูมีการซื้อกองหน้าตัวความหวังเข้ามาใหม่อย่างฮอยลุนนะครับแล้วก็มีการได้มิดฟิลด์มาเสริมแต่ก็มีประเด็นปัญหาการบาดเจ็บตามมาอีกเช่นตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งมาเลเซียเจ็บอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเปิดซีซั่นแล้วก็ลูกชอนมาเจ็บตามต้องยืมตัวอย่างเลกิลอนเข้ามาเสริมเป็นต้นสิ่งที่ไม่สามารถคงที่ไว้อย่างเดิมจากปัญหาที่มันเพิ่มเติมเข้ามานั้นก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นสังเกตเลยในนัดที่เจอไบรตันถ้าใครได้ดูนะฮะการเพรสซิ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยช่วงที่มั่นใจตอนซีซั่นที่แล้วกับตอนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันจะมีลูกหนึ่งครับที่ทุกคนสามารถไปหาดูได้เลยก็คือประตูที่ไบรตันต่อบอลกว่า30ครั้งเนาะก่อนจะจบด้วยการยิงของปาสคาลโกสเป็นลูก2-0สังเกตจังหวะนั้นจะมีการไล่เพรสซิ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะบ้างเป็นช่วงๆจากบรูโน่บ้างจากแมคโทมินเน่บ้างแต่การไล่ไม่ได้เป็นการไล่จากทั้งทีมหรือทั้งส่วนพร้อมกันการหลุดจ่ายบอลของไบรตันต่างๆเนี่ยมันทำได้อย่างง่ายดายมากเลยแล้วโดยแววตาโดยการวิ่งตามตำแหน่งที่หลุดต่างๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยขาดเรื่องแรงกระตุ้นแล้วก็ดูน่าจะมีปัญหาเรื่องความมั่นใจแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของแผนการเล่นหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะหนทางข้างหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังค่อนข้างหนักหน่วงนะเพราะว่าปีนี้พวกเขานอกจากจะเล่นในรายการพรีเมียร์ลีกเนาะซึ่งต้องพยายามรักษาอันดับนะครับลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกให้ต่อเนื่องหลังจากที่พลาดมาในช่วงหลังๆเนาะปีที่แล้วกลับไปได้ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ต้องเล่นในปีนี้นะครับและผลงานก็น่าจะหนักหน่วงพอสมควรกับการไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกในนัดแรกนะครับหลายท่านจะทราบผลแล้วหลังจากที่ได้ฟังวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าทางผมเนี่ยเป็นการอัดรายการก่อนนะครับเลยไม่ทราบผลก่อนที่จะกลับไปเล่นกับเบอร์ลี่นะครับคริสตัลพาเลซในฟุตบอลถ้วยแล้วก็คริสตัลพาเลซในพรีเมียร์ลีกว่ากันตามตรงโปรแกรมเนี่ยจะไปเยือนหนักแน่นอนแต่ว่านัดอื่นอ่ะไม่ถึงกับหนักมากแต่สิ่งที่ต้องเรียกกลับมาโดยด่วนนั่นคือเรื่องของความมั่นใจเพราะว่าตอนนี้เทนฮากเองก็ยอมรับว่าทีมทำได้ดีในระดับนึงแต่ก็ยังไม่ดีพอแล้วก็แต่ละนัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่ชนะหรือบูแฮมตันวันเดอเรอร์ก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถครองเกมได้เหนือกว่าแบบชัดเจนแล้วก็มีโอกาสเขาทำมากกว่าแม้จะเล่นในบ้านก็ตามนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องติดตามกันต่อว่าเทนฮากจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับยังไม่รวมถึงเรื่องของทัศนคติและความมุ่งมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาร์คัสแรชฟอร์ดที่ถูกวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเรื่องการเล่นแบบเห็นแก่ตัวการที่จะได้ซานโชกลับมาเมื่อไหร่การที่จะได้แอนโทนีกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ต้องไปสรตะความคิดกันแล้วก็เรื่องของเกมรับที่ยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะนักเตะหลายๆคนเริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างโอนาน่าเป็นต้นว่าเรื่องการใช้เท้าน่าดีแต่เรื่องของการเซฟยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดังนั้นตอนนี้คงต้องแก้ไปทีละเปราะแหละต้องการใช้ชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณซูซูกินะครับ suzuki.co.th ที่สนับสนุนเรานะครับไว้พบกันใหม่กับจอหลังเกมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ